การจลาจลของลิงครั้งยิ่งใหญ่เป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ลิงซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ทดลองได้กลายมาเป็นพลังอันทรงพลังที่ต้องคำนึงถึงทุกอย่างเริ่มต้นในวันแห่งโชคชะตาในปี2025เมื่อลิงกลุ่มหนึ่งในห้องทดลองในศูนย์วิจัยในบราซิลติดเชื้อไวรัสลึกลับที่จู่ๆถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งโดยไม่ได้ตั้งใจไวรัสที่รู้จักกันในชื่อผู้สร้างลิงมีผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดโดยมันเพิ่มความฉลาดของลิงที่ติดเชื้อไปสู่ระดับที่เหลือเชื่อทำให้พวกเขาหลุดออกจากกรงและเข้ายึดห้องหลับได้นักวิทยาศาสตร์ตกตะลึงและหวาดกลัวขณะเฝ้าดูผู้ถูกทดสอบในอดีตรวมตัวกันเป็นเครื่องจักรที่ทาน้ำมันไว้อย่างดีและประสานการโจมตีด้วยความแม่นยำทางการทหารภายในไม่กี่ชั่วโมงลิงก็เข้าครอบครองกองกลางรักษาความปลอดภัยของห้องทดลองและหนีเข้าไปในป่าโดยรอบจากนั้นพวกเขาก็แพร่กระจายอิทธิพลออกไปอย่างรวดเร็วโดยใช้สติปัญญาที่เพิ่งค้นพบเพื่อระดมลิงและลิงตัวอื่นให้ทำตามเป้าหมายของพวกเขาไม่นานนักพวกเขาก็ได้จัดตั้งกองทัพที่ทรงพลังพร้อมด้วยสายการบังคับบัญชาที่ซับซ้อนและแผนการที่ชัดเจนในการครอบครองโลกขณะที่ลิงเดินขบวนไปทั่วโลกมนุษย์ก็ไม่ทันระวังตัวหลายคนปฏิเสธและไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักของพวกเขาอาจเป็นภัยคุกคามเช่นนอนนี้ได้แต่พวกลิงก็ไม่หยุดยั้งโดยใช้สติปัญญาและความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าเพื่อเอาชนะการป้องกันของมนุษย์พวกเขาบุกโจมตีเมืองต่างๆโค่นล้มรัฐบาลและอ้างสิทธิ์ในดินแดนแล้วดินแดนเล่าโลกตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเมื่อลิงสร้างระเบียบใหม่โดยที่มนุษย์หลอมรวมเข้ากับสังคมของพวกเขาหรือถูกบังคับให้อยู่ในกลุ่มต่อต้านที่โดดเดี่ยวมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากเทคโนโลยีและอาวุธขั้นสูงของลิงทำให้พวกมันได้เปรียบเหนือศัตรูที่เป็นมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดแต่การจลาจลของลิงใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีผู้เสียชีวิตมนุษย์และลิงจำนวนมากเสียชีวิตจากความขัดแย้งและโลกก็เปลี่ยนไปตลอดการด้วยการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างทั้งสองสายพันธุ์ในท้ายที่สุดพวกลิงก็ได้รับชัยชนะโดยไม่มีใครโต้แย้งได้ว่าพวกมันมีอำนาจเหนือโลกยุคแห่งอำนาจสูงสุดของมนุษย์สิ้นสุดลงแล้วและบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของโลกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมังกี้โทเปียเป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนใครมันเป็นยูโทเปียสวรรค์บนดินที่ซึ่งลิงปกครองสูงสุดและมนุษย์เป็นเพียงความทรงจำอันห่างไกลพวกลิงได้สร้างสังคมที่มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริงเป็นที่ที่พวกมันสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกันได้เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นบนซากปรักหักพังของมหานครของมนุษย์ซึ่งยังคงพบเห็นซากที่เหลืออยู่ในตึกระฟ้าที่พังทลายและอาคารร้างแต่พวกลิงได้เปลี่ยนภูมิประเทศที่รกร้างให้กลายเป็นโอเอซิสอันเขียวชอุ่มเต็มไปด้วยต้นไม้สูงตระหง่านลำธารที่ส่องประกายระยิบระยับและดอกไม้ที่มีชีวิตชีวาพวกเขาใช้พลังแห่งธรรมชาติเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองซึ่งพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลลิงเหล่านี้ถูกควบคุมโดยสภาผู้อาวุโสที่ชาญฉลาดซึ่งตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของทุกคนพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีเงินหรือวัตถุสิ่งของเนื่องจากทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการได้รับการจัดหามาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและการเชื่อมโยงกับธรรมชาติพวกเขาอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองทำงานร่วมกันเพื่อรักษายูโทเปียและปกป้องยูโทเปียจากภัยคุกคามใดๆลิงเหล่านี้มีความก้าวหน้าอย่างมากโดยมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่มนุษย์เคยเห็นมาพวกเขาได้พัฒนาวิธีที่จะควบคุมพลังของดวงอาทิตย์และลมโดยใช้มันเพื่อเติมพลังให้กับเมืองและเครื่องจักรของพวกเขาพวกเขายังสร้างหุ่นยนต์ขั้นสูงซึ่งเคยทำงานที่ยากเกินไปหรืออันตรายสำหรับพวกเขาที่จะทำด้วยตัวเองแม้จะมีเทคโนโลยีขั้นสูงแต่ลิงก็ไม่เย็นชาและไม่รู้สึกตัวพวกเขามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับธรรมชาติและต่อกันและกันและพวกเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกับโลกรอบตัวได้อย่างกลมกลืนพวกเขาไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความโลภหรือความทะเยอทะยานแต่ด้วยความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและมีความสุข
ลูกผสมลิงมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นโดยการหลอมรวม DNA ของมนุษย์และลิงส่งผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งของทั้งสองสายพันธุ์ลูกผสมเป็นบุคคลที่น่าสนใจและซับซ้อนพร้อมด้วยมุมมองต่อโลกที่ไม่เหมือนใครทางกายภาพแล้วลูกผสมลิงมนุษย์เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมันสูงถึง6ฟุตด้วยโครงสร้างที่ทรงพลังซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสรีรวิทยาของมนุษย์และลิงผิวของมันเป็นสีน้ำตาลเข้มมีเนื้อสัมผัสที่คล้ายกับขนของลิงใบหน้าของมันผสมผสานระหว่างลักษณะของมนุษย์และลิงโดยมีจมูกและแนวกรามที่โดดเด่นเหมือนมนุษย์แต่มีปากและตาที่ดูคล้ายลิงมากกว่าหูของมันยาวและแหลมเหมือนลิงและมีหางที่ยาวและแข็งแรงซึ่งใช้สำหรับความสมดุลและการสื่อสารแม้จะมีความแข็งแกร่งทางกายภาพแต่ลูกผสมลิงมนุษย์ก็ยังอ่อนโยนและชาญฉลาดมันมีสติปัญญาและความสามารถทางปัญญาของมนุษย์รวมกับความว่องไวและสัญชาตญาณของลิงมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นและอยากรู้อยากเห็นชอบที่จะเรียนรู้และสำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอมันมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับธรรมชาติและสามารถสื่อสารกับสัตว์ต่างๆในแบบที่มนุษย์ทำได้แต่ฝันถึงลูกผสมลิงมนุษย์เป็นสัตว์สันโดษชอบที่จะใช้เวลาอยู่ตามลำพังในถิ่นทุรกันดารมากกว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่นมันไม่ได้ต่อต้านสังคมแต่มีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งในการพึ่งพาตนเองและไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นเพื่อความอยู่รอดมันเป็นนักล่าและผู้รวบรวมที่มีทักษะสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดแม้จะมีความเป็นอิสระแต่ลูกผสมลิงและมนุษย์ก็ไม่รังเกียจเพื่อนมันมีความรู้สึกภักดีและความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและดูแลผู้ที่ถือว่าเป็นเพื่อนกันมันเป็นผู้พิทักษ์ที่ดูร้ายของผู้ที่รักและไม่ลังเลเลยที่จะปกป้องพวกเขาจากภัยคุกคามใดๆลูกผสมลิงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับและลึกลับสิ่งมีชีวิตที่เป็นทั้งมนุษย์และลิงแต่ยังมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกด้วยมันเป็นสัญลักษณ์ของศักยภาพในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสัตว์เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราไม่ได้แยกออกจากธรรมชาติแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการดำรงอยู่ของมันท้าทายสมมติฐานของเราเกี่ยวกับความหมายของการเป็นมนุษย์และเชิญชวนให้เราสำรวจวิถีชีวิตใหม่ๆที่สอดคล้องกับโลกธรรมชาติอาณาจักรลิงเป็นรัฐที่กว้างใหญ่และทรงพลังปกครองโดยสภาลิงที่ฉลาดและชาญฉลาดเป็นสถานที่แห่งความเจริญรุ่งเรืองและนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ซึ่งลิงได้ใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมที่โดดเด่นอย่างแท้จริงจักรวรรดิถูกปกครองโดยกฎหมายและขนบธรรมเนียมอันเข้มงวดซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาสันติภาพและความสงบเรียบร้อยในหมู่ผู้อยู่อาศัยหัวใจของอาณาจักรมังกี้คือเมืองมังกี้โทเปียอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นมหานครอันพลุกพล่านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลิงหลายล้านตัวเมืองนี้มีความมหัศจรรย์ในด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมโดยมีอาคารสูงตระหง่านและอนุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่ซึ่งเทียบได้กับทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นถนนหนทางสะอาดและได้รับการดูแลอย่างดีและเมืองก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงดนตรีลิงเหล่านี้มีความก้าวหน้าอย่างมากโดยมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่มนุษย์เคยเห็นมาพวกเขาได้พัฒนาวิธีที่จะควบคุมพลังของดวงอาทิตย์และลมโดยใช้มันเพื่อเติมพลังให้กับเมืองและเครื่องจักรของพวกเขาพวกเขายังสร้างหุ่นยนต์ขั้นสูงซึ่งเคยทำงานที่ยากเกินไปหรืออันตรายสำหรับพวกเขาที่จะทำด้วยตัวเองแม้จะมีเทคโนโลยีขั้นสูงแต่ลิงก็ไม่เย็นชาและไม่รู้สึกตัวพวกเขามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับธรรมชาติและต่อกันและกันและพวกเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกับโลกรอบตัวได้อย่างกลมกลืนพวกเขาไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความโลภหรือความทะเยอทะยานแต่ด้วยความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและมีความสุขอาณาจักรลิงเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้และการค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่ซึ่งลิงแสวงหาความรู้และภูมิปัญญาด้วยความหลงใหลพวกเขาได้สร้างห้องสมุดและมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ซึ่งพวกเขาศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์และปรัชญาพวกเขาเป็นสายพันธุ์ที่อยากรู้อยากเห็นและอยากรู้อยากเห็นโดยพยายามทำความเข้าใจโลกรอบตัวให้มากขึ้นอยู่เสมอ
แม้จะมีความสำเร็จมากมายแต่พวกลิงก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายพวกเขาเผชิญกับการต่อสู้และความขัดแย้งมากมายตลอดประวัติศาสตร์และพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อปกป้องสังคมของตนจากภัยคุกคามจากทั้งภายในและภายนอกแต่ตลอดทั้งหมดนี้พวกเขายังคงเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับตนเองและลูกหลานของพวกเขาLast Human City เป็นสถานที่แห่งความมหัศจรรย์และความประหลาดใจซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดและความยืดหยุ่นของจิตวิญญาณมนุษย์มันเป็นป้อมปราการสุดท้ายของมนุษยชาติเป็นแสงสว่างแห่งความหวังในโลกที่ถูกทำลายล้างด้วยสงครามและการทำลายล้างเมืองนี้มีความมหัศจรรย์ในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสถานที่ที่มนุษย์มารวมตัวกันเพื่อสร้างสังคมใหม่สังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือและการเคารพซึ่งกันและกันเมืองนี้ตั้งอยู่ในบริเวณห่างไกลของโลกสถานที่ที่ยังไม่เคยถูกแต่ต้องจากสงครามและความขัดแย้งที่ทำลายล้างส่วนที่เหลือของโลกเป็นสถานที่ที่มีความงามทางธรรมชาติมีภูเขาสูงตระหง่านและทะเลสาบเป็นประกายเป็นสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นที่ด้านข้างของภูเขาซึ่งเป็นมหานครที่ทอดยาวไปตามทางลาดพร้อมด้วยตึกระฟ้าสูงตระหง่านและถนนที่คดเคี้ยวเมืองนี้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์หลายล้านคนจากทุกสาขาอาชีพจากทั่วทุกมุมโลกพวกเขามารวมตัวกันเพื่อสร้างสังคมใหม่บนพื้นฐานของความร่วมมือและการเคารพซึ่งกันและกันพอพวกเขาได้สร้างระบบการปกครองที่ยุติธรรมและยุติธรรมโดยทุกคนมีเสียงและทุกคนเท่าเทียมกันพวกเขาสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สถานที่ที่ผู้คนสามารถเรียนรู้และเติบโตได้แม้จะมีความท้าทายที่พวกเขาเผชิญแต่มนุษย์ในเมืองLast Human Cityก็เป็นคนที่มีความสุขและพึงพอใจพวกเขาได้สร้างสังคมที่เป็นยูโทเปียอย่างแท้จริงสถานที่ที่ทุกคนมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่พวกเขาได้สร้างโลกที่ปราศจากสงครามและความขัดแย้งสถานที่ที่ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและความสามัคคีเมืองนี้เป็นสถานที่แห่งความมหัศจรรย์และการค้นพบสถานที่ที่ผู้คนสามารถสำรวจและเรียนรู้ได้พวกเขาได้สร้างพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดสถานที่ที่ผู้คนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกและสิ่งมหัศจรรย์ของจักรวาลพวกเขาได้สร้างสวนสาธารณะและสวนเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติแม้จะมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายแต่Last Human City ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายเมืองนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและไม่น่าให้อภัยสถานที่ที่สภาพอากาศหนาวเย็นและภูมิประเทศที่ทรยศเมืองนี้ยังตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากโลกภายนอกอย่างต่อเนื่องจากหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ายึดครองส่วนอื่นๆของโลกแต่มนุษย์ในเมืองนี้ไม่มีใครขัดขวางพวกเขามุ่งมั่นที่จะปกป้องสังคมและวิถีชีวิตของพวกเขาไม่ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็ตามพันธมิตรนักล่าลิงเอเพ็กเป็นพันธมิตรที่น่าประหลาดใจและไม่น่าเป็นไปได้ระหว่างสองสายพันธุ์ที่ก่อนหน้านี้ขัดแย้งกันเหล่าลิงซึ่งถูกบังคับให้อยู่ในเงามืดและหลีกเลี่ยงลิงได้พบวิธีที่จะพลิกสถานการณ์และสร้างพันธมิตรอันทรงพลังกับอดีตผู้ล่าของพวกมันพันธมิตรเริ่มต้นด้วยลิงกลุ่มเล็กๆที่สามารถหลบหนีการตรวจจับของลิงได้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างลับๆซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับลิงใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาสังเกตลิงจากระยะไกลพวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของพวกเขาดูเหมือนลิงจะก้าวร้าวและหวงอาณาเขตมากขึ้นและลิงก็ตระหนักว่าพวกมันจำเป็นต้องค้นหาวิธีป้องกันตัวเองเหล่าลิงเริ่มวางแผนโดยใช้สติปัญญาและไหวพริบของพวกมันเพื่อชิงไหวชิงพริบลิงพวกเขาเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลิงเรียนรู้นิสัยและรูปแบบของพวกมันและระบุจุดอ่อนของพวกมันจากนั้นพวกเขาก็เริ่มใช้ข้อมูลนี้เพื่อประโยชน์ของตนโดยล่อลิงให้ติดกับดักและใช้ความคล่องตัวและความเร็วเพื่อหลบเลี่ยงพวกมัน
ขณะที่ลิงยังคงหลบเลี่ยงลิงได้สำเร็จพวกมันก็เริ่มมีความมั่นใจและความกล้าหาญมากขึ้นพวกเขาเริ่มผจญภัยออกจากที่ซ่อนและสำรวจโลกรอบตัวและในไม่ช้าพวกเขาก็ค้นพบว่าพวกเขามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอยู่ในลิงซึ่งก่อนหน้านี้เคยเห็นลิงเป็นเหยื่อเริ่มมองเห็นพวกมันในมุมที่ต่างออกไปพวกเขาตระหนักว่าลิงเหล่านี้ฉลาดและมีไหวพริบและพวกเขาก็เริ่มให้ความเคารพและชื่นชมพวกมันลิงและลิงกลายเป็นพันธมิตรที่ไม่น่าเป็นไปได้โดยทำงานร่วมกันเพื่อปกป้องตนเองจากสัตว์นักล่าอื่นๆและเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองลิงใช้สติปัญญาและความว่องไวในการสอดแนมอันตรายและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามในขณะที่ลิงใช้พละกำลังและพลังในการปกป้องลิงจากอันตรายเมื่อรวมกันเป็นกองกำลังที่น่าเกรงขามและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ล่าอันดับต้นๆในสภาพแวดล้อมของพวกมันอย่างรวดเร็วพันธมิตรนักล่าลิงเอเพ็กเป็นเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างน่าประหลาดใจและคาดไม่ถึงแต่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังแห่งความฉลาดความรอบรู้และความร่วมมือลิงและวานรระได้ค้นพบวิธีที่จะละทิ้งความแตกต่างและทำงานร่วมกันทำให้เกิดชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากกว่าที่ทั้งสองสายพันธุ์จะสามารถทำได้โดยลำพัง